สวัสดีค่ะมากัน2คนนะคะจ้ะหนูจ๊ะเด็กเล็กราคาเท่าไหร่จ๊ะถ้าน้องสูงไม่เกิน120ราคาเด็กอยู่ที่100บาทค่ะลูกเงินแม่มีพอให้หนูกินได้แค่คนเดียวอ่ะงั้นหนูนั่งกินตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวอ่ะแม่ไปนั่งรอตรงนู้นหนูกินเลยนะไม่เอาผมจะให้แม่กินด้วยแต่แม่ยังไม่หิวอ่ะลูกกินเถอะอย่างนั้นผมก็ไม่กินแล้วก็ได้ครับงั้นเราไปฉลองวันเกิดข้างนอกกันก็ได้นะครับแม่คนนี่คะช่วยไปบอกคุณป้ากับลูกให้หน่อยสิไว้เข้ามากินในร้านได้เลยนะพี่ไม่คิดตังค์ได้ค่ะพี่ส้มเดี๋ยวหนูจะรีบไปบอกให้นะคะคุณป้าคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณป้ากับน้องเข้าไปนั่งทานในร้านได้เลยนะคะคือเงินของป้าไม่พอทานสำหรับ2คนนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะคุณป้าพอดีว่าวันนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นนะคะใครที่เกิดวันนี้ทางร้านให้ทานฟรีค่ะจริงเหรอครับพี่จริงครับงั้นเชิญคุณป้าด้านในเลยนะคะจ้ะขอบใจจ้ะค่ะมาเลยค่ะอร่อยไหมลูกHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ขอบคุณพี่เขาสิลูกสุขสันต์วันเกิดนะครับกินให้เต็มที่เลยนะครับถ้าพ่อน้องเขายังอยู่ก็คงจะดีแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะคุณเนี่ยใจดีจริงๆเลยถ้าวันเกิดคุณป้าพาน้องมาทานที่นี่ได้อีกนะคะทางร้านมีโปรโมชั่นวันเกิดให้ทานฟรีค่ะจ้ะจ้ะขอบคุณนะจ๊ะนี่ช้อนครับขอบคุณครับงั้นเรากลับบ้านกันเถอะครับสุขสันต์วันเกิดนะลูกครับแม่ผมรักแม่นะครับแม่ก็รักลูกจ้ะข้าวกล่องไหมครับข้าวกล่องไหมครับ35บาท40เองนะครับผมข้าวกล่องไหมครับข้าวกล่องไหมครับ
35บาทเองนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับผมน้องครับครับร้านหมูกระทะปิดแล้วเหรอครับอ๋อปิดไปนานแล้วเหรอพี่ทำไมถึงปิดอะครับคือแม่ผมแกป่วยหนักอะครับก็เลยปิดไปแล้วตอนนี้แม่น้องอยู่ไหนอะครับแม่แม่ครับเดี๋ยววันนี้เราไปหาหมอกันนะครับแม่แม่บอกแล้วไงว่าแม่ไม่ไปมันเปลืองเงินเก็บเงินไว้ให้แกเรียนดีกว่าแกจะไปไหนก็ไปแม่จะนอนที่บ้านนี่แหละไม่ต้องมาเซาสีแม่นักหรอกไปยังไงแม่ก็ไม่ไปใจเย็นก่อนสิครับแม่คนที่จะพาแม่ไปหาหมออ่ะไม่ใช่ผมสักหน่อยไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครคุณครับเข้ามาเถอะครับคุณสวัสดีครับคุณป้าคุณป้าจำเด็กที่มาฉลองวันเกิดกับแม่มา15ปีก่อนได้ไหมครับตอนนั้นผมไม่มีเงินสักบาทคุณป้าก็ยังใจดีให้ผมกับแม่กินหมูกระทะฟรีวันนี้ผมขอตอบแทนคุณป้าบ้างนะครับโดยการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณป้าจนกว่าคุณป้าจะหายนะครับส่วนค่าเทอมของน้องเดี๋ยวผมเป็นคนจัดการให้เองครับนี่ครับให้ป้าทั้ง4ล้านเลยเหรอป้าว่ามันมากไปมันไม่มากไปหรอครับสำหรับวันนั้นที่คุณป้าได้ผมกับแม่มีความสุขขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณป้ากินให้เต็มที่เลยนะคะ